านีกินอยู่เป็นสาระการใช้ชีวิตรอบด้าน360 degree tips of life here 100 plus podcast ที่จะชวนคุณไปค้นหาความลับในการมีสุขภาพดีและชีวิตที่ยืนยาวไปด้วยกันเคยสงสัยกันไหมครับว่าทำไมพวกเราถึงชอบกินชอบบริโภคอาหารที่มีแคลอรี่สูงทั้งที่มันไม่มีประโยชน์ต่อร่างกายเท่าไหร่นักวันนี้เราลองมาค้นหาคำตอบไปด้วยกันนะครับนักมนุษยวิทยาสาขาจิตวิทยาวิวัฒนาการเป็นสาขาหนึ่งของนักโบราณคดีเขาพูดเอาไว้ว่าการที่เราจะเข้าใจธรรมชาติประวัติศาสตร์แล้วก็จิตวิทยาของตัวเราเองได้นั้นเราจะต้องหันกลับไปทำความเข้าใจพฤติกรรมของบรรพบุรุษนายพรานนักล่าของเราเพราะว่าประวัติศาสตร์ทั้งหมดของมนุษยชาติของสปีชีส์เราเนี่ยใช้ชีวิตอยู่กับการออกหาอาหารในป่าล่าสัตว์เราเริ่มที่จะแยกออกมาจากลิงซิมันซีเมื่อ5ล้านปีที่แล้วระยะเวลาก้าวสู่ยุคอุตสาหกรรมเนี่ยเมื่อประมาณแค่200ปียุคเกษตรกรรมเนี่ยย้อนหลังไปอีก 10,000 ปีก่อนหน้านั้นเนี่ยเราใช้เวลาพัฒนาความเป็นมนุษย์มาหลายล้านปีดังนั้นเขาถึงบอกว่าการที่จะรู้จักตัวตนเราในวันนี้เราต้องกลับไปดูบรรพบุรุษของเราเมื่อหลายหมื่นปีที่ผ่านมาสิ่งมีชีวิตบนโลกนี้มีวิวัฒนาการทางด้าน DNA ทางด้านจีนค่อยๆพัฒนาทุกๆ 100,000 ปีนักจิตวิทยาก็ยังเชื่อว่ายีน DNA พฤติกรรมพัฒนาการต่างๆจิตใต้สำนึกต่างๆที่ฝังมาเนี่ยเริ่มต้นตั้งแต่จุดนั้นจนมาถึงทุกวันนี้หนังสือเล่มนี้ก็ยกประเด็นที่น่าสนใจขึ้นมาว่าทำไมเราถึงชอบบริโภคชอบกินอาหารที่มีแคลอรี่สูงๆทั้งที่มันมีประโยชน์ต่อร่างกายน้อยมากทำไมเราถึงชอบบริโภคอาหารที่หวานที่สุดแล้วก็มันที่สุดหนังสือเล่มนี้ก็ชวนเรากลับไปย้อนขึ้นไปดูพฤติกรรมของบรรพบุรุษนักล่าของเราในยุคเมื่อ 50,000 ปีที่ผ่านมาย้อนกลับไปที่ทุ่งหญ้าซาวันนานักล่าผู้ชายก็ออกไปล่าสัตว์ส่วนผู้หญิงก็ออกไปหาอาหารป่าไปเก็บพืชผักผลไม้ในยุคนั้นอาหารที่มีแคลอรี่สูงที่มีรสหวานเป็นของหายากอย่าว่าแต่อาหารที่มีรสหวานเลยอาหารเนี่ยก็เป็นสิ่งที่หายากกว่าที่จะได้มาในบางฤดูกาลก็จะต้องอดอยากๆจะต้องใช้ความพยายามในการหาอาหารแต่ละมื้อมาบริโภคดังนั้นน้ำตาลเนี่ยไม่มีน้ำตาลไม่ใช่สารอาหารไม่ใช่อาหารน้ำตาลทรายขาวเป็นโปรเซสฟู้ดที่เอาน้ำตาลทรายแดงมาขัดขาวด้วยสารเคมีแล้วก็ใช้สารเคมีทำให้มันเป็นผลึกอย่างน้ำตาลเทียมฟุกโตสคอนไซรัปก็เป็นกระบวนการที่เอาข้าวโพดเนี่ยเข้ามาผสมทางด้านกระบวนการเคมีเพื่อให้เป็นสารให้ความหวานที่มีต้นทุนที่ต่ำสิ่งต่างๆเหล่านี้ในธรรมชาติไม่มีดังนั้นคนสมัยก่อนจึงมองหาความหวานได้จากสิ่งเดียวนั่นก็คือผลไม้สุกเมื่อหญิงสาวยุคหินแล้วบังเอิญไปพบต้นมะเดื่อหรือต้นไม้ที่มีลูกอยู่เต็มต้นเลยเนี่ยที่หล่อนจะต้องทำสิ่งแรกก็คือกินให้ได้มากที่สุดแล้วก็เก็บมันกลับไปให้ได้มากที่สุดก่อนที่ลิงบาบูลิงทั้งหลายก่อนที่สัตว์ทั้งหลายก่อนที่กระรอกกระแตทั้งหลายเนี่ยจะมากินมันจนหมดสัญชาตญาณในการบริโภคอาหารแบบตะกะตะกามจึงถูกฝังอยู่ใน DNA อยู่ในยีนของเราและถ่ายทอดมาจนถึงทุกวันนี้นักวิชาการนักมนุษยวิทยาก็ถกเถียงกันเรื่องทฤษฎียีนตะกะตะกามจนกระทั่งก็ให้การยอมรับว่ายีนตะกะตะกามเป็นทฤษฎีที่น่าจะเป็นไปได้สุดและน่าจะเป็นจริงให้การยอมรับว่ามันเป็นมรดกตกทอดมาจากบรรพบุรุษนักล่าของเราและเมื่อเราได้บริโภคอาหารที่มีรสหวานที่มีแคลอรี่สูงร่างกายเราจึงหลั่งสารเคมีออกมาธรรมชาติก็ให้รางวัลในความหายากเซโรโทนินสารเอนโดฟินสารที่ให้ความสุขเป็นรางวัลกับเราออกมาซึ่งก็เป็นสารที่มีอยู่ในเวลาที่เราเสพยาเสพติดซึ่งมันก็สอดคล้องกับความรู้สึกลึกๆของเราว่าเรามีความสุขทุกครั้งที่เราได้กินอาหารที่แคลอรี่สูงที่มีรสหวานในปัจจุบันเนี่ยอาหารที่ทำออกมาในเชิงอุตสาหกรรมที่ขายอยู่ในท้องตลาดก็จะมีทั้งน้ำตาลเนี่ยเป็นส่วนประกอบที่สำคัญซึ่งทำให้เราอยากบริโภคมันอยู่เรื่อยๆเป็นเหมือนสารเสพติดชนิดหนึ่งรัฐบาลในบางประเทศรวมถึงประเทศเราเนี่ยก็เริ่มขึ้นภาษีที่เรียกว่าภาษีน้ำตาลสินค้าที่ใส่น้ำตาลลงไปมากๆมีความเห็นตรงกันแล้วว่ามันมีโทษมากกว่าประโยช
ดังนั้นหลายๆประเทศก็เริ่มรณรงค์เกี่ยวกับเรื่องการบริโภคน้ำตาลซึ่งเราค่อยมาคุยกันในตอนต่อๆไปนะครับนักโบราณคดีก็ประเมินว่าในยุคนั้นมันก็จะมีการแบ่งหน้าที่ว่าผู้ชายเนี่ยจะออกไปล่าสัตว์ผู้หญิงก็เก็บของป่ามือผักผลไม้ในการล่าสัตว์ขบวนการที่ทำให้เราเนี่ยเลื่อนขึ้นมาจากช่วงกลางของห่วงโซ่อาหารขึ้นมาบนสุดของห่วงโซ่อาหารได้จากตอนที่แล้วเนี่ยความสามารถพิเศษของเซเปียนก็คือการทำงานเป็นทีมการแบ่งหน้าที่การทำงานในแบบกลุ่มใหญ่ได้ในการออกล่าสัตว์ประเด็นที่สำคัญที่ทำให้มนุษย์เป็นนักล่าที่ทรงพลังที่สุดนั่นก็คือเรามีความสามารถในการวิ่งได้เป็นระยะเวลานานมนุษย์วิ่งได้เกือบจะเรียกว่านานที่สุดในสิ่งมีชีวิตบนโลกนี้นานในที่มีหมายความว่าเรามีพรสวรรค์ในการวิ่งได้ยาวนานที่สุดเราวิ่งได้ทนแทบจะเรียกว่าเป็นอันดับต้นๆของสิ่งมีชีวิตบนโลกนี้เราวิ่งเร็วไม่เท่าหมูป่าเราวิ่งช้ากว่ากระรอกซะด้วยซ้ำแต่เราวิ่งได้ทนวิ่งได้นานกว่าเสือชีต้ากว่าม้าเราวิ่งได้ทนกว่าบัวกระทิงเราวิ่งได้ทนกว่ากวางถ้าเราเคยดูหนังสารคดีตาม Discovery หรือ National Geographic เนี่ยถ้าเราเห็นเนี่ยเวลาที่เสือสิงโตออกล่าฝูงเหยื่อของเขาเนี่ยก็จะวิ่งด้วยความเร็วส่วนเหยื่อก็จะโยกซ้ายโยกขวาโยกไปโยกมาสักพักหนึ่งสิงโตหรือเสือเนี่ยก็จะหยุดก็จะเหนื่อยก็จะหมดแรงก็ต้องพักหลังจากนั้นเหยื่อก็จะเอาตัวรอดไปได้การล่าจึงเลือกเอาเหยื่อที่อ่อนแอที่บาดเจ็บยังเป็นเด็กอยู่มนุษย์ถูกออกแบบมาโดยที่มีรูขุมขนในการที่ระบายความร้อนในสภาพอากาศที่ร้อนมนุษย์สามารถที่จะมีเหงื่อออกมาระบายความร้อนในร่างกายทำให้เราวิ่งได้ในระยะเวลายาวนานเรามีสะโพกที่ทำให้เรายืนตรงเรามีก้นที่คอยถ่วงน้ำหนักแล้วก็จังหวะขาก้าวแต่การวิ่งที่ทำให้เราวิ่งได้ไม่เร็วแต่เราวิ่งได้ต่อเนื่องเป็นระยะเวลานานนั่นก็คือพรสวรรค์ของมนุษย์ที่รวมกลุ่มกันไล่ต้อนเหยื่อจนกระทั่งเหนื่อยขาดใจแล้วก็ฆ่ามาเป็นอาหารมีสารคดีของชนเผ่าในปัจจุบันนะฮะชนเผ่าที่เม็กซิโกฮารามูฮาราเนี่ยเป็นชนเผ่าที่อยู่บนเทือกเขาในเม็กซิโกเติบโตด้วยการที่วิ่งข้ามเขาไปอีกหมู่บ้านนึงวิ่งไปส่งของวิ่งไปมาหาสู่การวิ่งไปโรงเรียนวิ่งลงเขาขึ้นเขาข้ามเขาเป็นลูกๆด้วยภูมิประเทศที่กันดารคนที่นี่เนี่ยเป็นนักวิ่งเขาเคยเอามาทดลองวิ่งระยะทางรวมกันเนี่ย400ไมล์ก็ใช้เวลา 5-6 วันโดยที่พักเพียงเล็กน้อยกินข้งกินข้าวอะไรนอนนิดหน่อยแต่วิ่งต่อเนื่องเนี่ยเป็นระยะเวลาตั้งแต่400ไมล์เนี่ยก็ประมาณนิวยอร์กไปซีแอตเทิลผู้หญิงของหมู่บ้านเนี่ยลงมาวิ่งอัลต้ามาราธอนที่เม็กซิโกที่จัดอีเวนต์ขึ้นมาใส่รองเท้าแตะใส่กระโปรงใส่ชุดชนเผ่าชุดชาวเขาวิ่งเข้าที่1มันก็เป็นสิ่งที่ยืนยันได้ว่ามนุษย์ถูกออกแบบมาสำหรับการวิ่งในระยะเวลาที่ยาวนานเพื่อเป็นประโยชน์ในการล่าสัตว์ของเราสิ่งที่เป็นพรสวรรค์อีกอย่างนึงของสัตว์ที่เรียกว่ามนุษย์ก็คือเราเป็นสัตว์ที่กินได้ทั้งพืชทั้งสัตว์สิ่งหนึ่งที่ทำให้พันธุกรรมของเราเนี่ยปรับเปลี่ยนขึ้นมาจนกระทั่งเป็นอย่างทุกวันนี้ได้ก็คือไฟมนุษย์เราควบคุมไฟได้เนี่ยตามหลักฐานเนี่ยประมาณเมื่อ 800,000 ปีเมื่อ 800,000 ปีก่อนเราเองก็เริ่มยืนหลังตรงและยืน2ขาแล้วแต่ว่าอาจจะไม่ตรงเท่ากับมนุษย์สมัยใหม่เรายืนหลังตรงในแบบที่เรียกว่ามนุษย์สมัยใหม่เนี่ยประมาณ 200,000 ปีเขาบอกว่าเอามนุษย์โฮโมเซเปียนเนี่ยเมื่อสัก 150,000 ปีมาตัดผมอาบน้ำเนี่ยแต่งตัวเนี่ยจะแยกไม่ออกละกับมนุษย์ในปัจจุบันย้อนกลับไป 800,000 ปีก่อนจริงๆก่อนหน้านั้นหลายพันปีมนุษย์น่าจะควบคุมไฟได้ละในครั้งแรกๆมนุษย์ควบคุมไฟเพื่อความอบอุ่นแล้วก็เพื่อที่จะไล่สัตว์เราลงมาจากต้นไม้นานแล้วการที่เรานอนอยู่เราจำเป็นจะต้องนอนอยู่บนพื้นนอนอยู่ในถ้ำนอนอยู่บนต้นไม้ไม่ได้แล้วเพราะเราปีนขึ้นไปแขนเราไม่ได้แข็งแรงเหมือนสมัยที่เราเป็นลิงดังนั้นการใช้ไฟจึงทำให้เราสามารถนอนบนพื้นได้สัตว์เนี่ยก็จะไม่เข้ามารบกวนหลังจากที่เราควบคุมไฟคำว่าควบคุมไฟหมายความว่าเรารู้ที่จะเอายางไม้มาต่อกับคบไฟเพื่อที่จะให้เลี้ยงไฟตัวนี้ไว้ใช้แต
จากนั้นเราก็พัฒนามาในแง่ของการติดไฟจนกระทั่งเนี่ยเราเริ่มที่จะเอาไฟขึ้นมาปรุงอาหารนั่นคือจุดเปลี่ยนที่สำคัญการที่เราเอาไฟเข้ามาทำอาหารเข้ามาปรุงอาหารได้เนี่ยมนุษย์เรามีการเปลี่ยนแปลงทางด้านกายภาพครั้งใหญ่ครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ของมนุษย์นั่นหมายความว่ามนุษย์ก็จะเริ่มที่จะใช้เวลาในการเคี้ยวอาหารที่น้อยลงกินอาหารได้หลากหลายขึ้นไฟเข้าไปเปลี่ยนโมเลกุลของอาหารอย่างเช่นเราไม่สามารถกินหัวเผือกหัวมันดิบๆได้เรากินได้ไม่นานท้องเราก็อืดเราไม่สามารถกินข้าวดิบๆได้เรากินเนื้อดิบๆได้ไม่นานแต่เมื่อเรารู้จักเอาไฟมาปรุงอาหารทำให้เราเนี่ยใช้เวลาในการเคี้ยวและการย่อยในการดูดซึมอาหารที่น้อยลงลำไส้ของมนุษย์เนี่ยก็เริ่มสั้นขึ้นเอาพลังงานเนี่ยในการย่อยอาหารเนี่ยน้อยลงเพื่อที่จะเอาไปเลี้ยงสมองให้มากขึ้นสมองเราก็มีขนาดที่โตขึ้นสมองใช้พลังงาน 25% ของพลังงานทั้งหมดของร่างกายในขณะที่ลิงเนี่ยลิงชิมแปนซีเนี่ยใช้ 8% ดังนั้นเนี่ยเมื่อมนุษย์เราก็เริ่มมีลำไส้ที่สั้นลงตอนที่แล้วที่เราคุยกันเนี่ยเราจะเห็นว่าสัตว์ที่กินพืชเนี่ยจะมีลำไส้ที่ยาวแล้วใช้เวลาทั้งวันเกือบทั้งวันอย่างวัวเนี่ย9ชั่วโมงในการเคี้ยวอาหารใช้เวลาย่อยไฟเบอร์ดูด 3-4 วันซึ่งลิงชิมซีเนี่ยใช้เวลาประมาณ5ชั่วโมงในการเคี้ยวอาหารมนุษย์เนี่ยใช้เวลาเคี้ยวอาหารลดลงย่อยอาหารลดลงโปรเซสในการดูดซึมอาหารลดลงเราจึงมีเวลาที่ไปทำอย่างอื่นมากขึ้นก็เป็นจุดเปลี่ยนของมนุษย์น่าเสียดายวันนี้เวลาหมดลงแล้วคราวหน้าเรามาพูดคุยกันต่อว่าบรรพบุรุษนักล่าของเรามีเรื่องที่น่าทึ่งอะไรอีกบ้างสิ่งเหล่านั้นมันส่งผลอะไรเป็นมรดกมาให้พวกเราจนถึงทุกวันนี้สัปดาห์นี้ขอบคุณมากครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับสถานีกินอยู่เป็นLife.